สวัสดีครับช่องสีสุขคลาสสิกครับช่องนี้ที่มีแต่รถสวยๆวันนี้เรามาเจอเจ้าหัวลากสแคนเนียครับแต่ว่าคันนี้เป็นเจ้าหัวลากสแคนเนียที่เป็นรุ่นพิเศษแล้วก็รุ่นท็อปตอนนี้เลยครับในเมืองไทยตอนนี้เลยนะครับคันนี้มากระสีบอลแล้วก็ลวดลายเห็นไหมครับลวดลายด้านข้างเนี่ยสวยงามมากเลยนะเราเข้าไปดูกันครับว่าเจ้าคันนี้เป็นรถรุ่นไหนนะครับแล้วก็ทำไมถึงเป็นลายแบบนี้นี่ครับเราเข้าไปดูกันเลยนี่ครับดูด้านข้างก่อนด้านข้างคันนี้นี่สะดุดตาด้วยรูปทรงครับรูปทรงแล้วก็สีสันสีบอลครับนี่ครับนี่ด้านข้างด้านข้างก็นี่ครับคันนี้สังเกตดูครับว่าหัวก็จะใหญ่มากนะครับหัวใหญ่มากแล้วก็มีโซ่ใส่ตัวแต่งมาด้วยครับตัวกาดด้านข้างก็เป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็บังโคลหลังบังโคลหน้านี่สีเดียวกับตัวรถหมดเลยนะครับทำสีมาให้จากโรงงานเลยตัวนี้นะครับลวดลายก็จะโดดเด่นมากๆเลยครับนี่ครับนี่ล้อหน้าก็จะเป็นล้อหน้าของวงล้อของอันโคครับเป็นวงล้ออันโคนะครับนี่ครับพร้อมฝาครอบแบบเต็มนะครับแล้วก็มีคำว่าสแคนเนียตรงกลางนี่ครับอันโคแล้วก็อันนี้ขนาดยางเขานะครับนี่คันนี้มีชื่อด้วยชื่อว่าจำปาครับจำปานี่ชุดมือเปิดประตูครับแล้วก็นี่เจ้ายักษ์ครับเจ้ายักษ์อีกตัวหนึ่งคันนี้เป็นมีโลโก้สแคนเนีย35ปีไทยแลนด์ด้วยนะครับตัวนี้นี่ครับมีเพจติดตรงนี้ด้วยนะครับนี่ชุดที่เหยียบทางขึ้นครับนี่ลวดลายเขาแล้วก็นี่ครับรถคันนี้เป็นของหจก.สักทองทรานสปอร์ตนะครับนี่โลโก้เขาเป็นรูปแปลดครับนี่เลยลวดลายด้านข้างเป็นรูปยักษ์ครับรูปยักษ์นี่ครับนี่ครับเป็นรุ่นเขายักษ์อดิชั่นนะครับนี่ลวดลายสีทองครับคันนี้ลวดลายสีทองเป็นลายไทยอันนี้ด้านหน้าครับด้านหน้านี่ชุดไฟหน้าเขาโหรูหราเลยครับคันนี้รูหราเลยนะครับไฟหน้าเขาขอบไฟหน้าจะเป็นสีดำครับแล้วก็ตัวโคมไฟก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านล่างก็เป็นไฟตัดหมอกครับไฟตัดหมอกอันนี้ชุดด้านหน้าเขานะครับชุดด้านหน้าเขาแล้วก็นี่ครับตัวหน้ากระจังเขาเป็นแบบนี้จะสังเกตเห็นนะครับว่าหน้ากระจังนี่จะมีหลายชั้นมากนะครับนี่เจ้าโลโก้ความแรงครับสแคนเนียนี่ครับหน้ากระจังเขาจะมีแบบนี้นับดูครับ1 2 3เป็น3ขีดนะครับถ้าเป็นตัวเล็กก็จะเป็นแค่2ขีดนะครับ2ขีดแบบนี้นี่ครับ1 2 3เห็นมั้ยมันจะต่างกันนะครับความสูงมันจะแบบนี้ครับเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่น R นะครับเป็น R410 เป็น R ครับเป็นหัวรุ่น R อันนี้ครับขนาดแรงม้าก็410แรงม้าครับผมด้านหน้ารวมๆนะครับดูแล้วคันใหญ่มากครับคันใหญ่มากด้านบนหลังคาก็มีตัวนะครับตัวราวที่ว่าเอาไว้ใส่ไฟตัดมงตัดหมอกไฟใส่ไฟสปอร์ตไลท์ครับแล้วก็ไฟรีบนหลังคาด้วยๆคันนี้ก็มีชื่อตรงบังแดดกระจกบังลมหน้าว่าน้องเฟื่องฟ้าด้วยนะครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับรูปทรงเขาสวยงามมากๆนะครับด้านบนมีแป๊บเราเดินมาดูกันดูด้านข้างนี้มั่งด้านข้างคนขับนะครับอันนี้ก็เป็นชุดบันไดทางขึ้นนะครับวงล้อก็เป็นล้ออันโคนะครับเงาวาบเลยนะครับชุดโครเมียมมาด้านข้างตรงแผงด้านข้างเนี่ยไม่มีตัวแต่งด้านข้างด้วยนะครับเนี่ยเป็นแป๊บครับเป็นแป๊บแล้วก็มีไฟหลีด้านข้างด้วย4ดวงเห็นไหมครับอันนี้ก็ตรงนี้ก็จะมีไฟหลีด้วยนะครับนี่แบบนี้เลยนี่ครับตรงนี้เป็นเหล็กตินเป็ดที่ว่าไว้ปิดเหนือท่อไอเสียครับเหนือท่อไอเสียจะเป็นแบบนี้และตรงข้างบนนี้จะเป็นแบบเหล็กตินเป็ดครับเอาไว้เหยียบกันลื่นนะครับไม่ให้เราลื่นนี่วงล้ออะไหล่ก็จะเป็นล้ออันโคด้วยนะครับให้ล้ออันโคมาด้วยครบทุกล้อเลยนี่ครับแบบนี้
จ้าตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นถุงลมนะครับรุ่นถุงลมนี่ครับนี่ตรงนี้ห้ามเหยียบครับห้ามเหยียบอย่าไปเหยียบนะครับเหยียบเดี๋ยวหักนี่ครับคันนี้เป็นรุ่นถุงลมนะครับนี่ล้อหลังล้อหลังชุดนี้เป็นล้อขับเคลื่อนครับเพราะว่าคันนี้เป็น6x2ล้อนี้ก็จะยกได้นะครับเป็นวงล้ออันโค้งเหมือนกันเงาวาบเลยนะครับนี่นี่ครับชุดถังลมพวกระบบลมของล้ออันนี้มาดูด้านท้ายของเจ้าหัวลากครับอันนี้ไฟท้ายไฟท้ายก็จะเป็นแบบนี้ครับไฟท้ายของเจ้าตัว R410 นั่นนะครับเห็นไหมครับถุงลมด้านล่างอันนี้เรามาดูตรงหางเทเลอร์บ้างหางเทเลอร์ก็เป็นแบบนี้ครับเขาลากหางเทเลอร์สีขาวมาสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นของพนัสนะครับหางเทเลอร์นี่เป็นของพนัสด้านหลังหัวเก๋งครับด้านหลังหัวเก๋งก็จะมีไฟด้านบน2ดวงแบบนี้ครับสังเกตว่าสูงมากๆครับสูงมากๆเพราะว่าเป็นหัวรุ่น R นะครับเจ้ายักษ์นี่ครับด้านหน้าเขานี่ครับยิ่งมองเท่าไหร่ก็ยิ่งแบบสวยงามแล้วก็สง่ามากครับตัวนี้เพราะว่าเป็นรุ่นท็อปเลยตอนนี้ตัวนี้เป็นรุ่นท็อปเลยครับของแซคแคนเนียตอนนี้ที่ขายในไทยนะครับเป็นเวอร์ชั่นของยักษ์เอดิชั่นด้วยแล้วก็มีจำนวนจำกัดครับตัวนี้รู้สึกว่าคันนี้จะทำมาครบรอบ35ปีของสแกนเนียไทยแลนด์นะครับตัวนี้ก็เลยทำเป็นลายไทยออกมานะครับมีหนึ่งเดียวในโลกครับคันนี้ลายแบบนี้นะครับนี่ครับอันนี้บันไดทางขึ้นด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้เป็นที่เก็บแบตเตอรี่เก็บแบตเตอรี่ตรงนี้ก็จะมีไฟส่องด้านท้ายนะครับนี่ชุดถังน้ำมันเขาน้ำมันใหญ่ดีครับเบิ่มเลยนี่ก็ล้อหลังนะครับรวมๆแล้วดูเท่มากเท่สุดๆคันนี้ดูเตี้ยมากเลยครับดูเตี้ยมากเลยรูปทรงด้านข้างนี่รวมๆนี่โหสุดๆครับยิ่งพอเราเห็นมันวิ่งบนท้องถนนเนี่ยนะครับโอ้โหสวยสง่ามากสุดเลยครับนี่พี่เขามาจอดพักผ่อนกันครับแล้วก็พักยงพักยางครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้เดินทางกันต่อนะครับอันนี้ตอนช่วงเช้าๆเลยก็ได้รับแดดตอนเช้านิดๆนะครับนี่ครับแสงแดดเริ่มส่องมากระทบกับเจ้ายักษ์แล้วครับพี่เขาจะเดินทางไปแล้วครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับพี่เขาขยับมาให้เราถ่ายมุมสวยๆซะหน่อยนี่ครับพี่เขาไปละจะไปแล้วครับเขาก็ออกแบบสโลว์นิดครับเขาจะได้ให้เราเก็บรายละเอียดแล้วก็ความสวยงามของเจ้ายักษ์ที่เรามีโอกาสได้ชมกันได้น้อยมากเพราะว่ารถมีจำนวนจำกัดจริงๆครับรุ่นนี้ราคาก็สุดๆครับตัวนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ภายในนี่มีตู้เย็นด้วยนะครับคันนี้รุ่นนี้มีตู้เย็นด้วยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ภายในก็สุดๆเลยครับนี่ครับโอ้โหสวยงามมากๆครับสีบอลกับลายไทยที่เป็นสีทองครับรุ่นยักษ์เอดิชั่นนะครับยังไงก็ฝากเจ้ารุ่นยักษ์เอดิชั่นนี้ไว้คันนะครับผมยังไงผมจะได้มารีวิวรถสวยๆท่านชมอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับครับวันนี้สวัสดีครับ